สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชนสวัสดิ์นำทีมมอบถุงยังชีพช่วยประชาชนได้รับผลกระทบโควิด-19 วันที่12มิถุนายนนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนำคณะสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการและผู้นำท้องถิ่นมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน4ชุมชนได้แก่ชุมชนวัดครุในวัดกลางพระประแดงณอบต.บางก่อบัวและอบต.บางกระเจ้าจำนวน 2,000 ถุงอย่างทั่วถึงนายชนสวัสดิ์กล่าวต่อประชาชนว่าจากความร่วมมือของท้องถิ่นสจ.ทุกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ทำให้เราสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้แต่ก็ขออย่าประมาทขอให้รักษามาตรการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือรักษาระยะห่างไว้สักระยะจนกว่าทางราชการจะยืนยันปลอดภัยแท้จริงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่นต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจาก TNN Thailand ขอบคุณครับ